ี22มิถุนายนพ.ศ. 2560คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสิงหนครโดยการนำของนายธนากรสังกะโดนายกเทศบุญศรีและนายพี่ละดลบุญรัตนังรองนายกเทศบุญศรีไปสี่ทุนเรียนรู้คุณธรรมเพื่อเทศกิจพ่อเพียงของอาจารย์ป้าโนปีตักเป่าตีตำบลบานห้านอำเภอบางตำจังหวัดสงขลาคณะผู้บริหารและประชาชนที่ไปเรียนรู้ที่เรียนรู้ทุนคุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงนั้นกลับมาใส่ใจในการปฏิบัติตามรอยพ่อตามภาพที่เห็นนายธนากรสังกาโลนายกเทศบนตีได้เป็นผู้นำที่ปฏิบัติตามรอยทางที่พ่อสร้างไว้ดังคำสอนให้เราได้และรับมาสนใจกับโครงการนี้เป็นอย่างดีกับก็ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสิงหนครดูตานเป็นตัวอย่างกับดูนำปีต้องพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสิงหนครตาน เริ่มลงมือตำเป็นคนแรกและตำมานานแล้วกับตามสาบที่ตาเห็นกับที่กำลังปลูกดีปีไหวกลางบานกลางรัวก่อนที่จะออกไปตำงานนะครับตามน้องๆวิทยากรอธิบายในการทำต่างๆการพี่น้องผู้บริหารเทศบาลเมืองสิงหนครและประชาชนทุกคนสนใจมากครับนี่กับการกำลังปลูกกล้วยปลูกไก่ปลูกกระมินปลูกรีดีอยู่กลางบ้านอยู่กลางเรือนนะครับตามโครงการสู้เรียนดูคุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์ปานุที่ตักเป่ากับเป็นอย่างนี้กับและต้นใจและประทับใจของผู้ที่ไปพัฒนาการศึกษาที่กับฐานกำลังเรียนไกลไม่ดามไกลไกลไกลไรกับนะครับอย่างตั้งอกตั้งใจกับนะไม่ทุ่นละสลายปีไปกันปีไปเรียนรู้ในครั้งนี้การทำอาหารการกินแบบมังสวิรัติก็การทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงเอาตัวอย่างจากทุ่นเรียนรู้ผมหลักรองได้กับว่าการเป็นผู้นำที่ปฏิบัติตามรอยพ่อครับสันตันเก้าหลับกระตานอาหารแท้เกลือลอยแล้วจานก้องตันไม่ให้ใกล้มาลานตันก็นำมาลานเองตามป่าเพี้ยนนะครับถ้าทุกคนรวมใจไว้แล้วพลังจะยิ่งใหญ่ก้าวตามรอยพ่อไปคือความสุข